ขายเป็นกิโลจะอยู่ที่ประมาณ 40,000 บาทกิโลละ 40,000 ดอกสลัดพี่เนี่ยนะแม่นค่ะแม่นครับมันเก็บยากมันต้องใช้ระยะเวลา4เดือนบ่แม่นครับอ๋อ4เดือนต้องรอเวลาแต่ถ้าเราปลูกเก็บต้นมัน50วันก็ตัดได้แล้วแต่นี่ต้องดูแลเขายาวจนถึง4เดือนให้มันโตขนาดนี้เลยแม่นเพื่อที่จะเก็บเมล็ดถ้าเกิดมองใกล้ๆนี่ต้นนึงเนี่ยน่าจะได้ประมาณกี่ต้นกี่1กิโลนะโอ้ยากอยู่แล้วแต่ความสมบูรณ์ของเขาบ่ใช่แต่ความสมบูรณ์ใช่ค่ะแต่ว่ามันอย่างตัวเนี้ยอาจจะมีถึงประมาณ 20-30 เมล็ดในช่อในช่อเดียวใช่ที่นี่จะขายอยู่ที่ประมาณ200-300เมล็ด20บาท20บาทใช่อันนี้ก็คือมันมีจักเมล็ดประมาณ20-30ก็คืออันเนี้ยทั้งหมด20ช่อเนี่ยคือ20บาทนี่ประมาณนี้ช่อละ20แม่นนี่20สมมุติว่า20อันนี้ก็นับไปเลยก็นับไปเลยว่าสิเป็นเงินจักบาทแล้วขายเป็นกิโลล่ะขายเป็นกิโลจะอยู่ที่ประมาณ 40,000 บาทกิโลละ 40,000 ดอกสลัดพี่เนี่ยนะแม่นค่ะแม่นครับมันเก็บยากมันต้องใช้ระยะเวลา4เดือนบ่แม่นครับบ่4เดือนต้องรอเวลาแต่ถ้าเราปลูกเก็บต้นมัน50วันก็ตัดได้แล้วแต่นี่ต้องดูแลเขายาวจนถึง4เดือนให้มันโตขนาดนี้เลยแม่นเพื่อที่จะเก็บเมล็ดแล้วเราต้องคัดมั้ยก่อนไปขายหรือยังไงคัดต้องเอารีบออกต้องหลายอย่างแล้วเราที่สําคัญพอเราเก็บเสร็จเราจะส่งไปที่เชียงใหม่เพื่อทําการคัดเลือกเปอร์เซ็นต์ว่ามันทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์การงอกเมล็ดรีบโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วค่อยส่งกลับมาหมายถึงว่าตอนนี้ค่ะเฮาขายเมล็ดนําเพราะว่าเทรนด์ในเรื่องของการปลูกผักกําลังมาคาดว่าหม่องนี้นี่เนี่ย2แถว2แถวนี่ต่ําๆเอาตีต่ําๆไปกี่กิโลตีต่ําๆเลย5กิโล5กิโลเบอร์ๆเลย5กิโลเลยใช่ค่ะตีแบบเสียๆกันไปไม่เกิดเขาเรียกว่าอากาศที่ร้อนสวิงแบบสวิงขึ้นลงขึ้นลงแบบเนี้ยวันเนี้ยน่ะ39 40องศาเออมันก็ยังโอเคนะครับแต่ถ้าบางวันเจอคลื่นความร้อนที่มันสวิงแบบเนี้ยเมล็ดพันธุ์เขาจะฟอจะไม่ได้บ่ไม่ได้เลยแต่อากาศต้องมีผลเลยใช่ครับแต่ถ้าโอเค39องศาตึงๆแบบเนี้ยทั้งวันมันก็พอได้อยู่โอ้หรือการให้น้ําชุ่มๆห้ามสวิงห้ามสวิงโอ้ตอนนี้คือเฮาต้องให้น้ําแบบตลอดให้ไปเลยว่ามื้อนี่มันร้อนครับแม่นค่ะโหอันนี้ก็เราขายมากี่รอบแล้วครับเรื่องของการขายเมล็ดพันธุ์หลังจากที่เฮาปลูกมานี่ปีนึงอ๋อคือปีนึงเราทําแค่ครั้งเดียวแต่ว่าแสดงว่าปีนึงนี่พลาดมาจากปีแล้วที่ขายมานี่ประมาณ5ปีเพราะว่าปีแรกนี่แม่นค่ะปีแรกที่ทําก็ทําเมล็ดเลยอ๋อเหรอใช่เราไปเรียนรู้การเก็บเมล็ดพันธุ์ที่แม่โจโอ้แทนที่สิขายพักบ่ขายก็ขายด้วยเมล็ดก็เก็บด้วยเก็บเพื่อปลูกเองเก็บเพื่อขายด้วยค่ะอย่างถ้าสมมุติว่าเราต้องเรียนรู้เรื่องการจัดการผักอย่างเช่นเราตัดผักใช้เวลาตัดที่45วันถึง50วันถ้ามันตัดไม่หมดมันจะมีปัญหาเราจะทํายังไงต่อเราก็อ้อเก็บเมล็ดทันต่อเราก็เลือกตัดที่เราตัดถ้าตัดไม่หมดก็ไม่ต้องซีเรียสเราก็เก็บเมล็ดทันต่อจงไว้บางคนตัดผักโตไปเลยตัดผักไม่หมดซีเรียสเลยขายไม่ได้อะไรอย่างงี้ครับอย่าไปขนาดนั้นอ๋อแสดงว่าผักที่เฮาเอามาปลูกนี่เป็นเมล็ดที่สามารถอันนี้ใช่สามารถขายเมล็ดพันธุ์ได้ถ้ามีองค์ความรู้ใช่ต้องย้ําว่ามีความรู้ต้องศึกษาก่อนบ่แม่นสิปลูกขายเมล็ดพันธุ์ปลูกตามเฮาก่อนนะบ่ได้เมล็ดพันธุ์บางคนยังไม่รู้เลยว่าแม่เพราะว่าเกิดเจอเมล็ดรีบขึ้นมาแล้วเอาไปปลูกเอ้าทําไมของฉันถึงไม่เกิดเพราะว่ามันจะมีเอฟเฟคความร้อนโน่นนี่นั่นต้องศึกษาฤดูของมันด้วยว่าเดือนปีนี้ต้องมีอะไรสภาวะอากาศยังไงการเก็บเมล็ดพันธุ์นี้ถือว่ายากที่สุดในการปลูกผักแล้วถ้ามันก็บ่แพงหรอกเนาะค่ะแม่นมันถ้าเกิดผลิตได้คู่เฮือนมันก็สิบ่หัวดอกค่ะแต่จังว่านี่แล้วค่ะ3 4อันนี้คือเรื่องอีกดึงเลยครับอันนี้ก็เป็นโซนของการปลูกแบบผักแบบผักสลัดที่มีหลากหลายสายพันธุ์ตอนนี้มีอยู่ประมาณ20สายพันธุ์ค่ะยูน่าบ้าโรมนี่คือสายพันธุ์อะไรครับนี่บัตเตอร์เฮดครับบัตเตอร์เฮดล่ะนี่คือบัตเตอร์เฮดนะคะส่วนอันที่อยู่ใกล้ๆกันนี่ก็อิตาลีผักกาดหอมอิตาลีผักกาดหอมอิตาลีเอาเฮ็ดกินกินเปซ่าตัวนี้สิแซ่บครับนะเปซ่าเนาะเปซ่าประมาณสิแซ่บอันนี้อีกโซนนึงเดี๋ยวเราขออนุญาตไปชมอีกโซนนึงตรงนั้นก็จะเป็นสวนครับพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตบ่าวรวมขออนุญาตบรรยายพี่น้องเบิ่งถ้ามองไปทางนั้นเนี่ยนะครับจะเป็นเนินขึ้นไปแล้วเนินขึ้นไปตรงนั้นจะเป็นสวนแบบเป็นสตรอเบอรี่พันธุ์อย่างก็080แล้วหลังมาทางใต้มานี่ก็สิเป็นสวนพวกผักสลอกผักสลัดไปนะครับแล้วอีกอย่างนึงที่บ่าวรวมชอบมากก็คือว่าจะมีลำธาร
หรือว่าห่วยอยู่มองนี้ครับพี่น้องครับนี่เห็นบ่ล่ะก็ใส่น้ํามองนี้ล่ะป๊าดเป็ดตะตูดโดดเล็ดแท้เนาะได้กาดเลยนี่เป็นลําห้วยนะครับอันนี้จะเก็บยากเป็นน้ําเลยนะครับ